10:10 เซ็นอินเด็กซ์เปิดมาบวกอยู่ได้เล็กๆนะครับให้อุ่นใจนิดหน่อยประมาณ 1,320 ติดต้นๆนะครับเราจะพูดคุยวันนี้กับคุณกรพัฒน์ปรเชษฐ์คุณเอ็ดดี้นะครับหัวหน้าสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับคุณเอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เจสสวัสดีน้องแพรวด้วยครับผมสวัสดีครับเมื่อคืนนี้เจอโรมพาวเวลก็ออกมาส่งสัญญาณดูจะทำให้ตลาดพูดคิดถึงเรื่องของการลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นวันนี้มันจะมีประเด็นการเมืองในบ้านเราด้วยให้น้ำหนักกับเรื่องไหนยังไงบ้างประเมินสถานการณ์โดยรวมยังไงบ้างครับเอ็ดดี้ครับต้องบอกว่าเรื่องหลักก็เป็นเรื่องตัวสัญญาณนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาล่าสุดเองเนี่ยโดยเฉพาะตลาดแรงงานเองก็ทำให้เจอโรมพาวเวลเองเนี่ยนะครับเริ่มต้องส่งสัญญาณนะครับมาในท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นโดวิดโทนเลยนะครับเริ่มพูดถึงผลกระทบของการตรึงดอกเบี้ยสูงยาวนานเนี่ยน่าจะสร้างความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วเขาเองก็ไม่ได้ตัดโอกาสในการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายนอย่างที่ตลาดประเมินด้วยก็ทำให้ตลาดเองคาดหวังมากขึ้นครับว่าดอกเบี้ยขาลงในช่วงครึ่งหลังปีนี้น่าจะ2รอบนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับจากที่เฟดให้การดันไว้1ครั้งนะครับอันนี้คงเป็นทำให้ตัวภาพบอลยูโรเองลงนะครับบอลยูบ้านเราเองเนี่ยตัว2ปีขออภัยครับตัว5ปีเนี่ยก็ลงมาที่แถวๆ 2.4 ละนะครับแล้วตัว10ปีก็แถวๆ 2.6564 แล้วก็มีสัญญาณกระแสเงินไหลเข้าฝั่งตลาดตราสารหนี้บ้านเราด้วยอันนี้ถือว่าเป็นภาพบวกนะครับส่วนเรื่องตัวประเด็นการเมืองนะครับก่อนเนี่ยตลาดเองเนี่ยตอบรับเชิงลบล่วงหน้ามาพอสมควรผมไปดูตัวเลขนึงครับคือค่าประกันความเสี่ยงหรือว่า Credit Default Swap นะตัว5ปี10ปีบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้มันลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับลงมาที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่เมษายนของปี2022สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่านักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยมองความเสี่ยงโดยรวมของเมืองไทยเนี่ยนะครับลดลงนะครับแบบมีนัยสำคัญเลยผมเลยมองว่าถ้าเป็นแบบนี้นั่นน่าจะหมายความว่าต่างชาติเองอาจจะไม่ให้น้ำหนักเรื่องนี้มากนักละนะครับอาจจะมองโมเมนตัมสีไทยที่เริ่มกระตื้องขึ้นก็เลยเป็นภาพที่ผมมองว่าวันนี้นะครับตลาดเองแค่รอว่าความเสี่ยงมันจะค่อยๆชัดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับแต่อาจจะโน้มเอียงไปในขาที่เป็นภาพที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องตัวคลายล็อกกันมากกว่านะครับก็ทำให้ตัวซอสออกมาในค่าประกันความเสี่ยงที่มันลดลงนะครับก็เลยมองภาพตลาดวันนี้น่าจะปรับตัวขึ้นได้นะครับแนวต้านก็1325-1330แต่ว่ากรอบก็จำกัดนะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1315ครับผมค่ะการที่กรอบมันยังจำกัดอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันดูดีขึ้นในแง่ของปัจจัยอะค่ะมันติดอะไรคะพี่ดีมองว่าอะไรที่จะเข้ามาเป็นตัวพลิกที่ทำให้ตลาดไปได้แบบจริงครับก็ต้องบอกว่าตลาดมันค่อนข้างจะมีภาวะเซนติเมนต์ที่เป็นลบนะครับขาดความเชื่อมั่นมาต่อเนื่องยาวนานเพราะการฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะไม่เร็วนะครับขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อนักลงทุนในส่วนใหญ่จะเลือกเป็นการลดสถานะหรือปรับลดความเสี่ยงไปนะครับซึ่งมันเป็นภาพกลับในภาวะที่ตลาดมันจะฟื้นตัวจะเป็นภาพแบบนี้แหละครับจะขึ้นได้ไม่เร็วมากในช่วงแรกนะครับจนกว่านะครับตลาดจะซิกแซกฟอร์มตัวมาระดับนึงแล้วก็มีจุดคลายเรื่องความเสี่ยงหรือจุดในเรื่องตัวเซนติเมนต์เชิงบวกกลับขึ้นมาซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะอะไรจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกของบ้านเราก็คงความเชื่อด้านการเมืองถ้ามีเนี่ยน่าจะเป็นตัวดึงเซนติเมนต์แล้วก็โมเมนตัมได้นะครับนอกจากนั้นเองก็เราเห็นแหละว่าเศรษฐกิจไทยมันก็เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีเป็นลำดับนะครับก็คงเป็นภาพที่ต้องลุ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกได้ตอนนี้คือเรายังคงย่ำอยู่กับฐานที่เป็น value zone ด้านกลางทุนนะครับแล้วผมก็ยังแนะนำนักลงทุนแบบนี้ว่ามีโอกาสกลางทุนหุ้นไทยนะครับไซเคิลใหญ่ไซเคิลนึงเลยที่น่าจะดีนะครับแล้วก็สร้างโอกาสระยะกลางและยาวให้กับเราได้ครับผมมีคนเคยพูดว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีกสัก12เดือนแล้วมองกลับมาว่าเราไม่ได้ซื้อหุ้นณตอนนี้อาจจะเสียใจก็ได้เอ็ดดี้เห็นด้วยกับคำพูดนี้ไหมครับก็ถ้าอ้างอิงกับตัว valuation ที่เรามีการประเมินผ่านค่า equity premium ผมก็มองภาพนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถ้าดู equity premium บวก1 SD นะพี่เจต้องบอกว่าเป็น value zone ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็ถ้าซื้อโซนนี้ไป6เดือน12เดือนส่วนใหญ่เซตมันอัพเรทบวก 9-20% ได้นะครับก็สอนว่าถ้าเราดูความปลอดภัยในการทุนกลางยาวตอนนี้มันถือว่ามี marginal safety สูงนะครับเพียงแต่ว่าก็คงต้องวางเวอร์ชันในหุ้น big cap ก่อนครับผมค่ะ big cap ที่ว่านี่พี่ดีชื่นชอบกลุ่มไหนไหมคะประกอบกับช่วงนี้ก็ใกล้จะประกาศผลประกอบการแล้วด้วยมันจะมีจังหวะให้เราเก็บเพิ่มเติมไหมต้องบอกเซกเตอร์ ICT นะครับเซกเตอร์ค้าปลีกนะครับเซกเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีโมเมนตัมของ earning ที่เราพรีวิวเบื้องต้นออกมาค่อนข้างดีมากเลยหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่จะประคองตลาดนะครับเช่นเดียวตัวส่งออกพวกอาหารกับตัวservice sector พวกเครื่องดื่มก็มีโมเมนตัมของ earning ที่ดีนะครับแต่อะไรก็ตามเองเนี่ยนะครับถ้าเอาระยะสั้นหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้อะไรที่เป็นคาทาลิสต์เข้ามาในภาพหลักของตลาดก็ต้องบอกว่าแนวโน้มการปรับขึ้นค่าไฟหรือค่า FC นะครับก็จะทำให้ตัวหุ้นโรงไฟฟ้าที่ถูกกดดันมานานเนี่ย
มีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยภาพที่บอนด์ยูบ้านเราลงด้วยค่าเงินบาทแอบแข็งค่านะครับต่างชาติแอบซื้อพันธบัตรต่อเนื่องแล้วก็แคปิตอลอินโฟลว์เนี่ยเริ่มสลับเข้ามาในฝั่งตัวเซาท์อีสต์เอเชียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้เราเห็นว่าฟอเรนเริ่มซื้อหุ้นไทยสลับเป็นรายวันบ้างนะเขาซื้อตัวเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับผมเลยคิดว่าตัวโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC บิกริมพวกนี้น่าจะมีโอกาสดีตัวฟื้นตัวช็อตเทอมนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มที่ทิศทางท่องเที่ยวดีแต่หุ้นยังไม่ค่อยขึ้นผมว่า AOT ก็ยังเป็นอะไรที่น่าวางเวอร์ชันครับผมครับครับ AOT ในราคาที่ต่ำกว่า60บาทก็หลายคนก็บอกว่าน่าสนใจก็เป็นหนึ่งตัวที่เลือกลงทุนได้ใช่ไหมครับโดยเฉพาะระยะกลางระยะยาวไปใช่ครับจริงๆมองว่าน่าซื้อลงทุนนะตัว AOT แล้วก็มูลค่าฐานที่เราวางไว้ก็68บาทก็ถือว่ามีอัพไซด์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับค่ะอย่างประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวที่พี่เอดี้บอกว่าโอเคละนักท่องเที่ยวเราก็เห็นเข้ามาเรื่อยๆนะคะปรับตัวเพิ่มต่อเนื่อง AOT เป็นหุ้นที่แนะนำแต่ทำไมวันนี้เอราวัณถึงปรับตัวลงมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคะครับจริงๆต้องบอกเอราวัณมันมีประเด็นในเรื่องตัวการต่อสัญญานะครับสัมปทานตัวพื้นที่แกรนด์แฮทเอราวัณนิดนึงนะครับซึ่งก่อนนี้มันหมดสัญญาไปในช่วงโควิด-19แล้วก็มันมีเรื่องตัวภาวะโรคระบาดเนาะก็มีการต่อชั่วคราวมาครับก็คงเป็นช่วงที่เจรจากันอยู่แต่ว่าในภาพรวมเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะขยายสัญญาไปได้อีก20ปีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเองมันอาจจะมีต้นทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าอยู่ในประมาณการของเราแล้วผมมองว่าเป็นแค่ sentiment มากกว่าไม่ได้กระทบเรื่องตัวเอฟเฟคอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นเอราวัณเองที่ย่อลงมานะครับผมแนะนำลงทุนเหมือนเดิมว่าโซน4บาท20บวกลบเนี่ยให้มองเป็นซื้อนะครับแล้วก็สามารถลงทุนได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับโรงแรมการท่องเที่ยวภายในประเทศผมยังมองภาพบวกครับว่าปลายปีเนี่ยคุณเห็นหุ้นอิงภาคบริการบ้านเรานะครับกลุ่มโรงแรมกลุ่มแอร์ไลน์หรือว่ากลุ่มท่าอากาศยานเนี่ยให้เป็นทางที่ดีได้นะครับในภาพรวมตรงนี้มองเป็นซื้อครับผมสำหรับเอราวัณเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากที่จะแถลงโดยนายกรัฐมนตรีสิ้นเดือนนี้เมื่อวานครม.ก็อนุมัติงบประมาณออกมาด้วยยังจะมีผลบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนครับเอดีครับค่อนข้างจะสร้าง impact เชิงบวกแล้วก็จุดในแง่เซนเมนต์ของตลาดได้แน่นอนแหละนะครับอาจจะมีการวิพากษ์ในเรื่องตัวนโยบายว่าเอ๊ะมันซัพพอร์ตแค่ช็อตเทอมไหมนะครับลองเทอมมันอาจจะไม่ได้ช่วยนะครับแต่ก็ตามเองเนี่ยบางครั้งนะครับในจุดที่ confidence แล้วก็กำลังซื้อมันแผ่วนะครับการใช้นโยบายระยะสั้นเข้ามาในกระตุ้นอย่างเหมาะสมแล้วก็ค่อยมีมาตรการระยะยาวออกมาซัพพอร์ตมันก็อาจจะเป็นด้วยที่จำเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าในแง่ตัวโครงสร้างตัวกลุ่มค้าปลีกเนี่ยจะได้ส่งบวกเรื่องนี้ตรงๆเลยนะครับเรายังโฟกัสหุ้นที่มีทิศทางของตัวเซมโซเซลนะครับแล้วก็อยู่ในหมวดสินค้าจำเป็นนะครับแล้วก็มีซอร์ซิ่งหลักในประเทศเนี่ยน่าจะมีทิศทางตัว earning ที่เร่งขึ้นเป็นลำดับนะครับเราเห็นสัญญาณที่ดีที่เป็นบวกต่อตัว CPO นะครับCP Extra แล้วก็ BJC ลองจับตาดู3ตัวนี้นะครับผมว่าหุ้นค้าปลีกบ้านเรากำลังจะฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์นแนวโน้มปรับตัวขึ้นรอบใหม่ครับผมครับค่ะเมื่อวานนี้เจอข่าวเรื่องของหนี้เสียของบ้านเรากลายเป็นว่าหลายคนเริ่มกังวลเพราะว่าหนี้เสียทะลุคือสูงสุดเป็นประวัติการแซงหน้าช่วงโควิดไปแล้วอะค่ะเรื่องนี้พี่ดิ้มมองยังไงแล้วมันจะกระทบต่อตลาดหุ้นในแง่มุมไหนบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าภาระหนี้เสียเองเนี่ยก็เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากส่วนหนึ่งเศรษฐกิจมันโตช้าด้วยนะครับแล้วก็เราโตจากการก่อหนี้ซึ่งเป็นภาพคล้ายๆกันนะทั้งโลกนี่เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับเลยนะครับเพียงแต่ว่าด้วยภาพที่สีไทยเนี่ยมันอาจจะอยู่ในจุดที่ฟื้นตัวช้าแล้วเราก็มีการพึ่งพาจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วจีนเองก็เป็นกลุ่มประเทศที่สีฟื้นตัวแบบ K-shape เหมือนบ้านเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงส่งโมเมนตัมด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมาค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเองเนี่ยผมเลยเป็นจุดที่เราคงต้องมุ่งหวังนะครับว่ารัฐบาลเองก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างเหมาะสมออกมานะครับแล้วก็อาจจะคาดหวังถึงตัวนโยบายการเงินนะครับที่อาจจะผ่อนคลายมากขึ้นในอนาคตหรือมาตรการนะครับช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มต้องบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบเร่งด่วนนะครับโครงสร้างโดยรวมเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะปีนี้เป็นปีที่เราปรับในเรื่องตัวการผ่อนชำระนะครับจาก 5% ขึ้นมาเป็น 8% แน่นอนครับว่าภาระในการชำระคืนมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าในฝั่งตัวทิศทางรายได้เนี่ยมันไม่ได้เร่งตัวขึ้นมาตามกันทันก็ต้องบอกว่ามันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ตัวภาระหนี้อาจจะยังสูงหน่อยนะครับเราต้องดูครับว่าครึ่งหลังปีนี้เนี่ยพอโมเมนตัมสีไทยมันเริ่มเร่งตัวขึ้นอย่างที่แบงค์ชาติไกด์แดนซ์นะครับมันจะทำให้ตัวการเห็นภาระหนี้เสียชะลอลงบ้างหรือเปล่าแต่อะไรก็ตามเองต้องบอกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยตอนนี้เขาคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีการตั้งสำรองล่วงหน้าเยอะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเห็นตัวหนี้เสียนะครับแบบช็อกๆตอนนี้ก็ยังบอกว่ายังเป็นระดับที่ผมคิดว่าเฝ้าระวังได้แต่ว่ายังไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นครับผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ
ยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะก็เป็นอีกท่านหนึ่งเมื่อวานนี้ก็คนหนึ่งละวันนี้เป็นวันที่2นะที่นักวิเคราะห์มองกันว่าน่าจะเป็นจังหวะในการลงทุนเอ็ดดี้บอกว่าเรามีมาที่ Loss Safety ค่อนข้างเยอะคือเซตอินเด็กซ์ลงมาเยอะจริงๆลงทุนระยะยาวกลางไป6เดือน12เดือนมีโอกาสโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเซตอินเด็กซ์ให้ผลตอบแทนประมาณ 9-12% แต่มันเป็นสถิติในอดีตมันไม่ได้บอกว่าปีนี้มันจะเป็นแบบนั้นแต่เป็นข้อสังเกตไว้นะครับถ้าจะเลือกลงทุนเอ็กซ์พอร์ตนะครับเรื่องของการส่งออกอาหาร ICT ค้าปลีกที่มองว่าค้าปลีกน่าจะอยู่ในช่วงของการฟอร์มตัวแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้ง CPO CPX เลือกลงทุนได้รวมไปจนถึงเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ